สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่สวนพบพรนะคะจะมาทำเมนูไข่เจียวกรอบนะคะให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะไข่เจียวกรอบมันจะกรอบมากเลยนะคะนี่อุปกรณ์วันนี้ของเราก็จะมีไข่ไก่นะคะ3ใบนะคะแล้วก็น้ำมันพืชนี่ฮะพริกไทยป่นน้ำปลานะคะแล้วก็อุปกรณ์นี้สำคัญมากเป็นตะกร้าที่มันมีรูแล้วมีรูใหญ่ๆหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ใหญ่มากนะคะไม่ใช่แบบใหญ่ขนาดนี้ที่มันสามารถไข่รอดลงไปได้แล้วก็ช้อนส้อม1อันเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็ตอกไข่ใส่ค่ะใบที่2ค่ะเปลือกไข่เก็บไว้นะคะเอาไปทำปุ๋ยค่ะแล้วก็ตีไข่ก่อนตีไข่นะให้ใส่น้ำปลาก่อนจึ๊กหนึ่งบึ๊บจึ๊กเดียวพอนะฮะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันจะไม่ฟูตีไข่เลยค่ะตีเยอะๆเลยนะคะให้ไข่มันนุ่มเลยนะฮะให้มันเหลวเลยนะฮะค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยความลื่นไหลมันก็จะประมาณนี้นะคะแล้วไข่มันจะทำให้ไข่เจียวของเราวันนี้กรอบแล้วก็ฟูนะฮะโอเคค่ะคราวนี้ก็คือเปิดไฟน้ำมันนะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มต้นเจียวไข่กันเปิดไฟเลยค่ะไฟแรงสุดเลยนะฮะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปราดให้แบบว่าให้ถึงกระทะข้างบนด้วยนะคะน้ำมันจะใช้เยอะหน่อยนะคะแต่ไม่ต้องเยอะมากค่ะประมาณนึงกะดูว่าแค่ไข่เราไปทั่วถึงเมื่อกี้ลืมใส่พริกไทยนะคะสำหรับใครที่ชอบพริกไทยใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ตีซ้ำอีกนิดนึงใส่นิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะจริงๆต้องใส่ก่อนตีนะเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้เสียหายตอนนี้ก็รอน้ำมันเดือดนะคะน้ำมันต้องเดือดจนถึงควันขึ้นเลยนะคะให้ควันขึ้นเลยนะคะทุกท่านถ้าไม่งั้นเดี๋ยวความร้อนมันจะไม่เพียงพอนะคะเพื่อที่ไข่ของเราจะได้กรอบวิธีสังเกตดูน้ำมันนะคะตัวฟองอากาศนะคะมันจะขึ้นจากด้านล่างเลยนะคะมันเริ่มมีควันแล้วเมื่อกี้ฟองอากาศมันขึ้นไปแล้วนะฮะเริ่มมีควันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเพื่อความแน่ใจนะคะเอาน้ำมันมาราดตรงนี้เพิ่มอีกโยแสดงว่าตะหลิวมีน้ำนิดหน่อยต้องเช็คภาชนะไม่ให้มีน้ำนะฮะน้ำมันมาราดตรงนี้หน่อยมาค่ะถึงขั้นตอนสำคัญนะคะตอนเทไข่นะคะเทไปเลยแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยตอนนี้นะฮะคราวนี้ก็รอให้ไข่มันแข็งก่อนนะคะแล้วค่อยพลิกทีเดียวนะฮะค่อยแซะดูนะคะว่ามันถึงไหนแล้วมันเหลืองหรือยังอึ๊บยังนะฮะยังนิดนึงไม่งั้นมันจะเละนะฮะขยอกมาไว้นี้ก็ได้ค่ะโอเคกลับได้เลยปึ๊บนี่ตอนนี้ฟูมากเลยนะฮะเหลืองมากหอมมากข้างล่างก็รอให้สุกเท่ากันนะฮะอ
เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็ปิดไฟได้เลยอึ๊บนี่โอเคคราวนี้ก็เหลือใส่จานเรียบร้อยไข่ของเราไข่เจียวฟูให้มันเสด็จน้ำมันนิดนึงจานรอไปเลยเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไข่เจียวกรอบเพื่อนๆลองทำดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับสวนพบพรด้วยนะคะ